ำเร็จก็คือการบริหารจัดการเวลาถ้าเราบริหารจัดการเวลาตรงนี้ถูกต้องชีวิตเราหลังจากนี้ดีแน่นอนสิ่งที่ต้องทำต้องมา1ค่ะ2สิ่งที่ควรทำ3สิ่งที่อยากทำเอาไว้ท้ายสุดเกิดมาครั้งนี้ครั้งเดียวอยากมีชีวิตแบบไหนอยากมีชีวิตอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้อยากจะเป็นอะไรเมื่อคุณเติบโตขึ้นมาเข้าสู่วัยทำงานคุณอยากเป็นอะไรพี่ไม่ถามนะว่าหนูจะเรียนคณะอะไรพี่ถามว่าหลังจากเนี้ยตอนนี้อยู่ม.4 ม.5 ม.6 หลังจากเนี้ย6ปี7ปีจบมหาวิทยาลัยเนี่ยชีวิตคุณอยากเป็นอะไรนะคะในช่วงเช้าก็คือเราได้ติวภาษาอังกฤษกับครูคชานะคะซึ่งคุณครูมีความอเลิร์ทค่ะช่วยเราแบบแอคทีฟขึ้นมาไม่มีความง่วงเลยค่ะสนุกมากค่ะคำจนกามค้างเลยค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้มาค่ะก็รู้สึกว่าพลาดมากเลยค่ะเพราะครูติวสนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้จริงค่ะรู้สึกประทับใจค่ายนี้มากค่ะว่าพี่ๆแต่ละคนแบบเป็นกันเองมากมาตามหาฝันที่นี่ค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็ได้ความรู้กลับไปเยอะมากจากที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษก็รู้สึกสนุกมากค่ะเวลาได้เรียนค่ะได้ประสบการณ์มากมายเลยนะคะจากที่นี่ค่ะทั้งเรื่องการเรียนทั้งเรื่องการสอบเข้านะคะมีประสบการณ์มากมายแล้วก็สนุกตื่นเต้นมากมากค่ะค่ายนี้ดีมากค่ะทำให้แบบมีความกระตือร้นแบบอยากจะเรียนเพิ่มอีกเรื่อยๆค่ะค่ะค่ายนี้ดีมากค่ะสำหรับคนไหนนะคะที่คิดไม่ออกว่าอยากเป็นอะไรหรือว่าจะทำอะไรต่อในอนาคตก็สามารถมาค่ายนี้ได้นะคะ